ครับคดีจะไอ้เกมไม่ใช่คดีนะครับสถานการณ์จะพลิกหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับรอน้องแดนไทยแป๊บนึงครับเส้นหนาๆแล้วมีความหมายเส้นหนาๆก็คือจุดที่จะผ่านครับเราต้องได้5เสียงครับครับเกิน1เสียงสวก็จะไม่โอเคครับจริงๆเรามี8นะครับเราเอา4ก็ผ่านแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเผื่อสวไว้หน่อยนะครับของที่อยากจะล็อบบี้กันด้วยใช่ไหมครับได้ครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราจัดให้นะครับเดี๋ยวรอบสุดท้ายเราให้ล็อบบี้กันนะครับครับตอนนี้มี1อันที่ผ่านไปแล้วนะครับรอสักครู่ได้ยังได้ใช่ไหมครับอ๋อได้ครับห้าคือแต่เส้นแดงได้ครับอ๋อมี2อัน3อันแล้วอ๋อ4อันแล้วครับอ๋อไม่ใช่นะครับผิดขอไปแม่ทายาทนะครับผู้สูงอายุเยอะนะลูกเดี๋ยวหัวใจวายได้ครับอ๋ออันนี้เป็นมุกที่เดียวกับวันศุกร์นะครับครับตอนเช้าเป็นข่าวหนึ่งตอนเย็นอีกข่าวหนึ่งนะครับแต่ใครเขาก็เล่นมุกบ้างนะครับวงลมครับวงลมอันนี้แหละครับคุณอันนี้เนี่ยเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคครับผมนะครับขอเสียงปรบมือให้กับพรรคการเมืองในรอบที่3นะครับเมื่อรวม2รอบแรกนะครับเงินสนับสนุนเด็กเล็กและเยาวชน 3,000 บาททุกเดือนนะครับจนถึง18ปีตอนนี้ขึ้นมา4คะแนนนะครับกองทุนหลักประกันสุขภาพระบบเดียว 8,000 บาทนะครับต่อคนต่อปีเห็นไหมครับรอบที่2ทะลุแล้วนะครับมาผ่านแล้วนะครับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยดอกเบี้ย 2% ครับรอบที่2ยังไม่มีใครเลื่อนนะครับนะฮะค่าจ้างขั้นต่ํา500บาทปรับขึ้นตามเงินเฟ้อได้อีก1เสียงผ่านแล้วนะครับบำนาญทั่วหน้าสำหรับผู้สูงอายุคำนี้ได้มาอีก3เสียงตอนนี้มาที่4แล้วนะครับสิทธิซื้อกายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการโอ้โหนี่ผมขออนุญาตขยายความเป็นกรณีตัวอย่างเห็นไหมครับพอเข้าสภาแล้วเราไม่อยู่เฉยๆเราพูดนะเหมือนน้องพูดมาสักครู่ได้มา4เสียงนะครับตอนนี้แต่เรียบร้อยแล้วนะครับสิทธิในการรักษาพยาบาลสำหรับทุกเพศรวมถึงการข้ามเพศด้วยนะครับกระบวนการข้ามเพศด้วยอันนี้ได้มาอีกที่ไม่ใช่การเสริมความงามได้มาอีก1เสียงครับแล้วก็การลดหย่อนภาษีให้กับนักลงทุนได้มาอีก1เสียงครับผมนี่ก็คือผลครับครับตอนนี้เป็นโอกาสสำหรับพวกเรานะครับเมื่อกี้เราเห็นแล้วใช่ไหมครับพูดแล้วมีผลยังไงนะครับแถมพรรคการเมืองก็ได้ตอบเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเชิงข้อมูลเชิงความคิดเพราะฉะนั้นอย่าพลาดโอกาสนี้ครับเชิญเลยครับมีตรงไหนอยากจะพูดครับเชิญเลยครับโอ้อาจารย์สัทธารามนันนุ่นด้วยนะครับ2แล้วนะครับมีอีกไหมครับจองคิวเลยครับจองคิวเลยสบายครับครับครับเชิญอาจารย์สัทธารามกันเลยครับเชิญครับอันนี้ผมให้ความเห็นในฐานะชนชั้นกลางที่กำลังมีความหวังในชีวิตนะฮะคือประมาณว่าอย่างเดือนนึงเนี่ยผมผ่อนบ้านตกประมาณ 20,000 บาทแต่เป็นดอกเบี้ยเนี่ยประมาณ 13,000 เป็นเงินต้นแค่ 7,000 นั่นหมายความว่าบ้าน3ล้านเนี่ยผมผ่อน30ปีเนี่ยราคาจะประมาณ7ล้านนะครับแต่ว่าผ่านมา2รอบแล้วผมรู้สึกว่าท่านผู้แทนยังไม่ได้เห็นปัญหาของคนชั้นกลางที่มีความหวังนะครับเราคิดว่าตัวนี้สำคัญมากครับมันน่าจะทำให้คนเนี่ยเข้าถึงบ้านได้ง่ายมากขึ้นครับโอ้ขอบคุณมากครับนี่พูดแทนชนชั้นกลางบ้างนะครับผมโอเคครับเชิญที่ทางด้านโน้นนะครับเดี๋ยวเราดูรอใหม่แป๊บนึงครับสวัสดีครับผมต้องขออนุญาตครับในฐานะที่ผมเป็นชาวบ้านที่มาจากต่างจังหวัดท่านสสครับถ้าท่านแก้ปัญหาให้กับพี่น้องต่างจังหวัดได้นั่นก็คือลดประชากรแฝงของกรุงเทพมหานครไปในเวลาเดียวกันประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองนะครับสวัสดิการที่ใช้คำว่าตั้งแต่คันมารดาถึงเชิงตะกอนเพราะฉะนั้นคันมารดาที่อยู่ต่างจังหวัดถ้าหากว่าเด็กคนนั้นมันเกิดมาแล้วมีหลักประกันอยู่ที่ต่างจังหวัดผมถามว่าจะเข้ามาทำไมที่กรุงเทพมหานครถ้าในต่างจังหวัดการศึกษาก็ดีรักษาพยาบาลก็ดีไม่จำเป็นแล้วครับนี่ประเด็นที่สอง
ประเด็นที่3นะครับที่ดินคือปัจจัยการผลิตนะถ้าไม่มีปัจจัยการผลิตตรงนี้ไม่ต้องพูดเรื่องการศึกษาเพราะไม่มีรายได้ขายแรงงานอยู่วันยังค่ำค่าแรงวันละ500ก็แก้ไม่ได้แล้วครับสู้ไปแก้ให้กับเกษตรกรดีกว่าผมว่านะครับผมว่าสสนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับโอ้เป็นสสแล้วนะครับวันนี้ครับผมเรียนเชิญครับพี่นุชนาครับก็สวัสดีทุกท่านนะชื่อนุชนาแท้ทองนะครับจากเครือข่ายชลบุรี4ภาคค่ะคือจะเห็นได้ว่าแต่ละภาคการเมืองเนี่ยไม่ได้พูดถึงประเด็นที่อยู่อาศัยกันเท่าไหร่ทั้งๆที่มันเป็นปัจจัย4ในการดำรงชีวิตเลยด้วยซ้ำนะคะแล้วอีกอย่างนึงคนจนในสังคมส่วนใหญ่ที่จะมีที่อยู่อาศัยเนี่ยยากลำบากเหลือเกินเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงแล้วก็ถ้าจะมีที่อยู่จริงๆต้องถูกผลักไปอยู่นอกเมืองซึ่งก็มีปัญหาในเรื่องของการเข้ามาทำประกอบอาชีพซึ่งมีอาชีพอยู่ในเมืองเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่มีพรรคการเมืองไหนสักพรรคหนึ่งนะคะประกาศเป็นนโยบายอย่างชัดเจนออกมาสักที่เดียวแล้วจะพูดถึงที่อยู่อาศัยอย่างเดียวไม่ได้มันต้องรวมเรื่องที่ดินด้วยเพราะว่าถ้าที่ดินมันไม่เปิดเนี่ยที่อยู่อาศัยที่จะสร้างถึงพวกเราเนี่ยก็ไม่เกิดเหมือนกันเพราะนั้นที่อยู่อาศัยกับที่ดินเนี่ยควรจะไปคู่กันเพราะนั้นอยากฝากไว้นะคะกับพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนในวันนี้ผมก็อยู่ในสภาให้พูดถึงนโยบายเรื่องการจัดการที่ดินนะคะการนำที่ดินของรัฐมาทำที่อยู่อาศัยหรือการใช้ระบบภาษีอัตราเข้าหน้ามาบังคับใช้เพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองให้มากที่สุดอันนี้ต้องแบบฝากไม่ได้ฝากอย่างเดียวค่ะนะเราวันนี้นะคะในฐานะที่เป็นตัวแทนจากพีมุกด้วยจะมีชุมนุมที่มีแล้วนะคะประกาศไปแล้วนะคะตอนนี้อยู่ข้างๆทำเนียบนะคะแล้วจะย้ายมาที่นี่นะครับเราก็จะติดตามเรื่องสถานการณ์เพราะว่ารัฐบาลไหนๆก็แล้วแต่พูดเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องที่ดินเนี่ยน้อยมากแล้วไม่มีการจัดการแต่ไปพูดถึงเรื่องการลงทุนเรื่องการขยายอาณาเขตเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งมันสวนทางกับคนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนนะอันนี้สำคัญมากก็ฝากทุกพักนะคะเพราะว่ารักทุกพักชอบทุกพักแต่ต้องเลือกได้เบอร์เดียวอะค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับประเด็นนี้สำคัญมากนะครับคือเราอาจจะเลือกได้เบอร์เดียวแต่ว่าเราร่วมงานกันได้กับทุกพักครับเมื่อเข้าไปในสภาวันนี้คือการซ้อมในการร่วมงานกันแล้วก็ที่พี่น้องบอกว่าเอ๊ะทำไมพักเลือกนั้นเลือกนี้น้อยอันนี้อย่าเพิ่งด่าพักการเมืองครับผมเองเป็นคนบังคับให้เขาเลือกได้แค่2ข้อนะครับเพราะงั้นโทษผมนะครับอย่าไปโทษพรรคการเมืองนะครับอันนี้เป็นการทดลองกันดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ารอบ3ผมว่ามีลุ้นนะครับดีไม่ดีจะผ่านกันเกือบหมดได้นะครับผ่านได้ไม่ได้เดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงของผู้แทนประชาชนของเรากันนะครับรอบนี้ขออนุญาตเริ่มย้อนกลับนะครับขออนุญาตเริ่มจากที่พรรคมหาชนก่อนนะครับนะครับทำออกเล็กน้อยนะฮะเลือกอันต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องของมองภาพใหญ่แล้วเมื่อกี้เรามองภาพเล็กใช่ไหมคะมองระดับจุลภาพเห็นคนเป็นคนก่อนในคนที่เราพอจะดูแลได้นะคะที่เป็นพรรคเล็กนะคะพอหลังจากนั้นเราก็มองภาพใหญ่ค่ะคือเรื่องของเราเลือกนโยบายเรื่องของการประเทศไทยรัฐบาลชนชั้นสูงอะไรก็ตามในที่อย่างคุณวัดดาวพูดไปแล้วนะคะคือเรื่องของนโยบายภาษีเราคิดว่าเพื่อให้มันสามารถตอบสนองได้ในระยะยาวนี่คือการที่จะเอาภาษีคืนกลับมาสู่ระบบการเงินการคลังนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเรามองถึงเรื่องของการจัดการเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะคะจริงๆท้องถิ่นสามารถที่จะเติบโตนะคะจัดการจัดการได้เองจากเงินของภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ว่าองค์กรปกครองของท้องถิ่นเนี่ยจะรับส่วนแบ่งภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยไม่ถึง 1% นะคะนอกนั้นอีก 6% เนี่ยส่งเข้ากองคลังกลางของประเทศหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าอย่างน้อย 1.5% นะคะถึง 2% ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยท้องถิ่นก็สามารถจะจัดการบูรณาการต่างๆเกิดขึ้นต่อไปได้ค่ะส่วนอีกส่วนนึงคือในเรื่องของเราเลือกในสิทธิของการซื้ออุปกรณ์สำหรับคนพิการนะคะเรามองว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกันในเรื่องของนโยบายภาษีด้วยนะในขณะเดียวกันเนี่ยสามารถทำให้ถ้าชุมชนท้องถิ่นสามารถ
จัดการเรื่องภาษีได้ด้วยตัวเองเนี่ยนะคะจากเงินที่มีเพิ่มมากขึ้นเนี่ยค่ะจะสามารถทำให้เขามีอิสระเสรีภาพในการเติมเต็มต้นทุนมนุษย์ได้เองนะคะเขาเลือกว่าเขาอยากได้อะไรคือถ้ากระเทยคนนึงอยากเลือกซื้อกระเป๋าแบบไหนอะคะก็อยากให้คนพิการคนนึงได้เลือกซื้ออุปกรณ์สำหรับการดำเนินชีวิตแบบนั้นเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับเปรียบเทียบเลยสุดยอดมากเลยครับขอได้เจอท่านอนาคตใหม่ครับที่จริงมีเวลาให้อภิปรายน้อยมากเลยนะคะแล้วก็ตัวเลือกมีแค่2ตัวเลือกสิ่งที่เลือกมากสุดก็คือในเรื่องของค่าแรงที่ควรปรับขึ้นตามตามเงินเฟ้อที่จริงในเรื่องของมาตรฐานค่าแรงเนี่ยมันไม่ควรมีคำว่าค่าจ้างขั้นต่ำอันนี้เห็นด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของการทำค่าแรงแรกเข้าที่ระบุว่าเป็นรายวันรายชั่วโมงรายเดือนเนี่ยเพราะว่าคนที่ทำงานอย่างสิบทอยกตัวอย่างที่เห็นในชาร์ตที่ยังกินเป็นพนักงานรายวันอยู่อันนี้ก็ควรปรับคนที่ทำงานประจำดำเนินซ้ำๆเนี่ยควรจะได้รับงานเป็นรายเดือนเราไม่ได้รับจ้างแบบว่านอกระบบหรือเก็บทุเรียนหรือปอกส้มแต่อย่างใดเพราะว่าเราทำงานในอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เหลื่อมล้ำที่สุดสองประเด็นนี้ที่เลือกก็คือเรื่องแรงงานแล้วก็เรื่องหลักประกันสุขภาพที่ระบบเหล่านี้มันมีความเหลื่อมล้ำในหลายมาตรฐานสามสี่มาตรฐานกันทีเดียวในเรื่องของประกันสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีแรงทำงานมีการงานที่มั่นคงมีค่าแรงที่เท่าเทียมทัดเทียมกันได้จริงแล้วก็มีสุขภาพที่ดีเนี่ยเดี๋ยวเรื่องอื่นมันก็จะตามมาเองผนวกกับสองเรื่องแรกที่เลือกไปในช่วงแรกแล้วนะคะเพราะดังนั้นเนี่ยอันนี้จริงเนี่ยอย่างที่คุณพี่คนนั้นถามคำถามถ้าติดตามพรรคอนาคตใหม่จริงเรามีหลายนโยบายมากโดยเฉพาะในเรื่องของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเพราะว่าทั่วประเทศเนี่ย350เขตเนี่ยแต่ละประเทศแต่ละพื้นที่มีปัญหาที่แตกต่างกันไอ้รัฐบาลที่มีอยู่ไม่กี่ร้อยคนยังไม่สามารถตั้งปัญหาได้ทุกที่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การที่กระจายศูนย์ราชการที่รวมศูนย์อยู่ที่กรุงเทพเพียงอย่างเดียวเนี่ยต้องส่งออกไปสู่ท้องถิ่นเพื่อให้เขาได้บริหารและจัดการตัวเองและแก้ปัญหาของตนเองดังนั้นคนจะได้ไม่มากระจุกอยู่ที่นี่ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับเรียนพักสังคมประชาธิปไตยไทยครับส่วนมากเวลาเราพูดเรื่องรัฐสวัสดิการทั่วหน้าคนจะมาบอกว่าได้เอาเงินมาจากไหนประเทศไทยนี่มีการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยคะแนนสุดท้ายร้อยได้36ไม่เคยได้ถึง39ก่อนอื่นเราต้องมีนโยบายที่ปราบคนโกงนะทั้งหลายให้หมดสิ้นก่อนเงินเนี่ยปีละ 30% เนี่ยประมาณ1ล้านล้านนะครับงบประมาณปีหน้าเนี่ย 3.2 ล้านล้านถ้าไม่โกงใช่เนี่ย 30% เนี่ยได้มาแล้ว1ล้านล้านทำอย่างไรประชาชนที่รวมตัวไม่ว่าจะเป็นวีมุกเป็นองค์กรสหภาพสหพันธ์อะไรต้องมีวัตถุประสงค์ในการปราบคอร์รัปชันด้วยและถือว่าเสียหายถ้าคนเหล่านี้นำคดีขึ้นร้องศาลฟ้องศาลทุจริตคอร์รัปชันศาลตัดสินว่าโกงจริงยึดทรัพย์ไปได้ร้อยล้านเอาให้เลยคนที่ฟ้อง30ล้านทำแบบนี้ทั่วประเทศจะหมดทันทีคอร์รัปชันเพราะทุกคนไปตาสับปะรดช่วยกันอย่าปล่อยให้กลไกของรัฐปราบกันเองมันไม่ได้ปราบแมลงวันไม่ตอมแมลงวันดังนั้นเรื่องรัฐสวัสดิการผมย้ำนะครับว่าคำว่ารัฐสวัสดิการทั่วหน้าเนี่ยพูดสั้นๆเนี่ยมันพูดไม่ได้พี่น้องเกษตรก็ต้องไปรูปที่ดินอย่างน้อยคนละ15ไร่ต้องมีที่ทำกินต้องจัดระบบประชากรเข้าไปตัดพ่อค้าคนกลางขายไปแล้วเอามาปันกันรัฐต้องหาตลาดให้ทั้งภายในและภายนอกประเทศจบการโกงไปเรื่องน้ำเรื่องอะไรต้องหาให้ได้หมดอันนี้เมื่อกี้พูดขึ้นมาก็เลยขออนุญาตพูดได้เห็นฉะนั้นที่ไม่ว่าจะจากเด็กแก่ที่ว่าต้องมีบำนาญทุกคนไม่ว่าคุณจะขุดหลุมฝังสายเส้นกระไดชัยรูท่อคุณต้องมีบำนาญเพราะคุณเป็นคนไทยอย่างน้อยในชีวิตต้องทำประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้ประเทศชาติเราเห็นไหมครับว่าประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกปีนี้ก็คือฟินแลนด์เนเธอร์แลนด์สวีเดนเดนมาร์กนอร์เวย์นะครับออสเตรเลียไอซ์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์มันทำได้ถ้าไม่มีการโกงไม่มีการทุจริตดังนั้นจะไปมองเป็นอย่างอยากไม่ได้ก็อยากให้พี่น้องได้เข้าใจว่าเราต้องเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนจากประวัติศาสตร์ที่เราเจอมาเนี่ยเพราะเราเลือกแต่พรรคนายทุนพอนายทุนไปเผด็จการนายทุนไปเผด็จการทหารมาอำนาจรัฐมันอยู่ในมือของคนมีปืนกับคนมีเงินมันไม่เคยอยู่กับคนยากคนจนทั้งที่ส่วนใหญ่เป็นคนเกษตรกรชาวนากรรมกรคนเหล่านี้ต้องอย่าไปเห็นกับเศษเงินที่เขาแจกต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงด้วยมือของท่านรัฐบาลทั่วหน้ามากกว่านี้ยังทำได้ครับโอ้โหขอบคุณมากครับเรียนเชิญท่านเพื่อไทยครับครับสวัสดีครั้งนะครับก่อนหนึ่งผมขอพูดถึงเรื่องค่าแรงขั้นต่ำนิดหนึ่งเพราะมีการสนทนากันเยอะค่าแรงขั้นต่ำที่ท่านเพื่อไทยกำลังจะประกาศออกมา
ตัวเลขที่เรากำลังจะประกาศออกมาเราคิดอะไรเงี้ยเราคิดทั้งผลกระทบต่อลูกจ้างและผลกระทบต่อนายจ้างหากเราขึ้นค่าแรงลูกจ้างสามารถเอาเงินไปใช้ในระบบเศรษฐกิจขยายตัวจริงไหมครับแต่นายจ้างก็เดือดร้อนเพราะฉะนั้นมันมีจุดสมดุลระหว่างตัวเลขที่เหมาะสมระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเราใช้วิธีการคิดอย่างละเอียดซึ่งตัวเลขที่เราจะพูดออกมาหรือเราจะเผยแพร่ออกมาในอนาคตเนี่ยเป็นตัวเลขที่เราคิดออกมาอย่างละเอียดถี่ถ้วนพรรคเพื่อไทยสนับสนุนกองทุนคนเปลี่ยนงานปัจจุบันลักษณะงานและลักษณะทักษะของแรงงานของเราเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันคนงานต้องเข้าไปอยู่ในตลาดแรงงานที่ไม่ได้ใช้ทักษะตัวเองได้อย่างเต็มที่จะเปลี่ยนงานก็ติดข้อจำกัดต่างๆไม่สามารถเปลี่ยนงานได้เพราะว่ากลัวจะตกงานต่อไปไม่ต้องกลัวครับพรรคเพื่อไทยจะสนับสนุนกองทุนเป็นคนเปลี่ยนงานคนจะสามารถเปลี่ยนงานไปได้อยากอิสระและไปได้ในงานที่ชอบในงานที่ถูกต้องกับลักษณะและศักยภาพของทุกท่านทุกคนนะครับวิธีการคิดนโยบายเชิงการเกษตรของพรรคเพื่อไทยเราไม่ได้คิดแค่นโยบายการแจกเงินหรือนโยบายการสนับสนุนนโยบายการอุดหนุนเท่านั้นอันนั้นเรามองเป็นระยะสั้นซึ่งระยะสั้นเราก็มองเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเราเข้าใจถึงความทุกข์ทรมานของพี่น้องเกษตรกรที่ในระยะ5ปีที่ผ่านมาพวกท่านคงเข้าใจกันดีแต่พรรคเพื่อไทยเรามองไปไกลกว่านั้นในการสนับสนุนเกษตรรูปแบบใหม่ในการสนับสนุนเกษตรที่รัฐบาลทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างอุปสงค์และอุปทานในตลาดนะครับชาวนาเกษตรกรต่อไปการขายสินค้ารัฐบาลจะเป็นคนดูให้รัฐบาลจะเป็นคนสนับสนุนในการจับคู่คนที่ผู้ซื้อกับผู้ขายให้เกิดขึ้นต่อไปเราจะสามารถกำหนดได้เลยว่าเราจะควรจะปลูกข้าวเท่าไหร่เราควรจะปลูกมันสำปะหลังเท่าไหร่นะครับแล้วเรายังจะมีโครงการที่ผลักดันและสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชที่มีศักยภาพมากขึ้นที่มีผลผลิตภาพมากขึ้นเราจะสนับสนุนโครงการ1ตำบล1ของฝากระดับโลกเพราะว่าการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจะเป็นการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงและมีโอกาสในการขยายตัวสูงเราจะพัฒนาจากโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไปเป็นโครงการ1ตำบล1ของฝากระดับโลกให้เกิดขึ้นซึ่งเป็นการกระจายรายได้ให้พี่น้องประชาชนนะครับเราจะสนับสนุนนโยบายการศึกษาอย่างจริงจังเด็กไทยต้องได้4ภาษาครับภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วพรรคเพื่อไทยเราคิดมากกว่านั้นเป็นภาษาโคดดิ้งภาษาที่สามารถเป็นเจ้านายหุ่นยนต์ได้1วันของการศึกษาจะต้องมีการเรียนวิชาอนาคตนะครับครับหมดเวลานะครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับต่อไปครับสามัญชนครับครับถ้าสามัญชนฝันที่จะเห็นตรงสีลุงในสภาขอบคุณสภาวันนี้นะคะอ๋อครับผมแน่นอนค่ะ2ข้อที่เราเลือกข้อแรกเราพูดถึงเรื่องของคนข้ามเพศค่ะทักษะมัญชนมีนโยบายให้กับกลุ่มคนหลากหลายทางเพศดังนี้ค่ะ1ต้องจัดสวัสดิการการรักษาพยาบาลนะคะการรักษาพยาบาลไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนหรือการผ่าตัดข้ามเพศรวมไปถึงสวัสดิการหรือฮอร์โมนในเรือนจำด้วยนะคะเพราะในเรือนจำตอนนี้ค่ะคนที่เป็นคนข้ามเพศไม่สามารถเอาฮอร์โมนหรือเอายาเข้าไปได้นะคะต้องเข้าถึงแล้วก็เข้าสู่การผ่าตัดจริงแล้วคนข้ามเพศที่อยู่แล้วเขาไม่สามารถมีชีวิตอย่างเสรีภาพมีชีวิตที่มีศักดิ์ศรีได้อะไม่ใช่เฉพาะว่าร่างกายของเขามีถูกจริงหรือไม่มีหน้าอกแต่เป็นเพราะว่าสังคมไม่เคยเปิดพื้นที่ที่ปลอดภัยให้กับคนข้ามเพศค่ะนอกจากนั้นทางสามัญชนเสนอว่าพื้นที่สาธารณะนะคะห้องน้ำต้องมีเหมาะสำหรับคนข้ามเพศค่ะและที่สำคัญที่สุดคือเมื่อพูดถึงคนข้ามเพศแล้วขอพูดถึงเรื่องประเด็น LGBT ด้วยคือว่าทักษะมัญชนสนับสนุนให้แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อที่จะให้ทุกคนสามารถจดทะเบียนสมรสได้ไม่ใช่เฉพาะผู้รักหญิงชายค่ะประเด็นอีกประเด็นนึงก็คือว่าในเรื่องของคนพิการค่ะทักษะมัญชนมีปาร์ตี้ลิสต์อันดับ4นะคะที่เราได้เสนอไปเป็นคุณสุริยาซึ่งเขาเป็นคนพิการก็คือคนที่ไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายได้ก็จะเห็นอยู่เขาอยู่ที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับ4เราหวังว่าครั้งต่อไปนะคะคุณสุริยาจะได้มาอยู่บนเวทีนี้แล้วพูดถึงคนพิการด้วยตัวเองนอกจากเขาสามารถที่จะเข้าถึงระบบของ
ซื้ออุปกรณ์แล้วอะค่ะอย่าลืมนะคะว่าคนพิการที่อยู่ในเมืองและอยู่ในชนบทใช้ชีวิตต่างกันมากค่ะชีวิตของคนพิการในชนบทมีโอกาสแค่อยู่ที่บ้านแล้วก็มีพ่อแม่ดูแลไม่มีรถไม่มีถนนไม่มีบริการแม้กระทั่งระบบการศึกษาที่เอื้อให้คนพิการเลยภาคสามัญชนจะสนับสนุนนโยบายให้คนพิการไม่ว่าจะอยู่ในชนบทหรืออยู่ในเมืองหรือในกรุงเทพจะต้องเข้าถึงสวัสดิการเรื่องของการศึกษาการรักษาพยาบาลและสาธารณูปโภคทุกอย่างเท่าเทียมกันค่ะขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอเรียนเชิญท่านครับเรื่องนึงที่พูดถึงนะคะที่เรื่องไปคือเรื่องของผู้สูงอายุเพราะว่าเตรียมความสำหรับสังคมผู้สูงวัยว่าเราจะต้องทำอะไรอย่างไรบ้างอย่างน้อยเพื่อให้มันเหมือนจนเหมือนแล้วก็ทักง่ายง่ายก็คือเบี้ยยังชีพเดือนละ1,000 บาทเนี่ยนะคะปกติคุณชวนก็จะเป็นบอกว่าชวนเนี่ยเป็นคนตั้งขึ้นมาสมัยแรก200 บาทแล้วหมู่บ้านเราไม่กี่คนแล้วก็เพิ่มมาเรื่อยๆจนขั้นตอนนี้เนี่ยมาถึงคราวที่แล้วเนี่ยได้500 บาทเนี่ยก็ทั่วหน้านะคะยกเว้นคนที่ได้เงินจากพักเมื่อเกษียณแล้วไม่ว่าจะเป็นบำเหน็จบำนาญหรืออะไรต่างนอกนั้นก็ได้หมดทุกคน600 บาทแม้ว่าได้500แม้ว่าใครจะรับหรือไม่รับก็ตามตอนนี้ก็เพิ่มเป็น1,000 บาทแต่ว่าก็ทำอย่างไรก็มีนโยบายที่จะต้องสร้างเสริมให้ผู้ที่สูงอายุเนี่ยผู้สูงวัยเนี่ยอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีได้ทำงานได้ตัดสินใจได้ทำอะไรมากมายเดี๋ยวก็เลยบอกว่าขอแตกไปหน่อยเริ่มสักทีเปิดโรงเรียนแล้วให้ผู้สูงอายุแต่งชุดนักเรียนสมัยเด็กๆไปเริ่มสักทีให้เปลืองชุดให้เปลืองเงินค่าชุดด้วยเหรอครับใช่แล้วดูแล้วมันดูไม่ดีนะคะผู้สูงอายุท่านก็อยากไปใส่นะคะรณรงค์กันหน่อยว่าอย่าทำเรื่องแบบนี้มีเรื่องอื่นๆที่ท่านจะถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับเยาวชนรุ่นหลานได้มากมายนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องคนพิการประกาศนะคะท่านที่ไปพรรคประชาธิปัตย์วันนั้นน่ะดิฉันเสนอให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยที่ตกอาคารตรงนั้นนะคะทำทางลาดแล้วนะคะใช่วันนั้นไม่ใช่ยกธรรมดาต้องอุ้มกันขึ้นมันดูแย่มากภาคการเมืองเก่าแก่มากเป็นตึกหน้ามันเป็นตึกเก่าพอตึกเก่ามันไม่มีทางลาดตอนนี้เสนอให้ทำแล้วนะคะเรียกขออะไรถ้าขอพักไอ้สามดิฉันจะไปทำเองเตี้ยแค่นั้นเองถ้าทำได้สามีเป็นช่างค่ะมันก็สำหรับผู้พิการมีกองทุนอยู่แล้วต้องจัดการเรื่องกองทุนที่มีอยู่เนี่ยให้ดีแล้วก็กฎหมายที่บอกว่าสถานประกอบการที่ไหนเนี่ยมีคนงาน100ต้องจ้างผู้พิการ1คนเนี่ยต้องทำให้จริงจังเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะได้ข่าวอย่างที่ได้ยินมาได้แล้วค่ะว่าก็เบี้ยวกันมาจะเป็นที่แม้กระทั่งองค์กรผู้พิการเองก็ยังกินคนพิการด้วยกันเองอะไรเงี้ยเพราะเราต้องเพิ่มไอ้ระบบตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยให้ประโยชน์เกิดขึ้นคนพิการเพราะฉะนั้นเรื่องรักษาสุขภาพอนามัยกายอุปกรณ์อะไรที่ว่าเนี่ยนะคะวันนั้นก็เราก็คุยกันเยอะก็เห็นด้วยอะค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยยกเรื่องนี้เนี่ยขึ้นมาพูดถ้าเวลาเหลือก็จะเอาไปไว้ขวบคราวหน้านะคะครับผมก็ต้องมีการพูดพอดีแล้วครับครับเชิญพักคนธรรมดาครับครับก็ดีใจครับที่รอบแรกนะครับก็สามารถจูงใจให้กับเพื่อนๆพักกันนะครับก็ผมเพิ่มให้อีกครับรอบนี้จะจูงใจใครดีครับรอบนี้นะครับคือเราเข้าใจกติกาที่อาจารย์เดชรัตน์กำหนดแล้วผมก็กำลังจะพูดว่าบนเวทีนี้เนี่ยผมอาจจะเป็นพักเดียวที่พยายามทำตามกติกาที่อาจารย์เดชรัตน์นั่นคือการทำงานในรัฐสภาเนี่ยนะครับมันจะต้องอาศัยในการคุยกันนะครับแล้วก็ต้องเลือกประเด็นนะครับที่พรรคอื่นนะครับมีความเห็นพ้องแล้วก็ผลักดันเพียงตามลำดับกันไปนะครับในรอบนี้นะครับเราเลือกเรื่องของกองทุนประกันสุขภาพเป็นเดียวเพราะว่าเราคิดว่ามันจะมาเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราเลือกในรอบแรกก็คือเรื่องโครงสร้างภาษีนะครับเพราะว่าการที่จะผลักดันเรื่องโครงสร้างภาษีเนี่ยนะครับให้เกิดการกระจายตัวเหตุผลที่จะผลักดันทางการเมืองง่ายที่สุดคือเอาไปเติมกับระบบประกันสุขภาพนะครับเราเห็นตัวอย่างจาก
วิกฤตนะครับ PM 2.5 เราก็จะเห็นว่าไม่ว่าท่านจะเป็นคนในจุดที่สูงสุดหรือจุดที่ต่ำที่สุดเนี่ยนะครับพอถึงว่าเรื่องนี้กระทบกับสุขภาพของท่านเนี่ยนะครับไม่มีความลังเลนะครับเพราะนั้นอันนี้มันเป็นเทคนิคในการผลักดันในเชิงประเด็นที่ให้มันเชื่อมโยงกันนะครับเรื่องที่2นะครับในรอบนี้เนี่ยเราเลือกของเรื่องอุปกรณ์สำหรับคนพิการครับผมคิดว่าเรื่องนี้มันเชื่อมโยงกับการกระจายอำนาจจริงๆนะครับวันนี้เนี่ยถ้าเราพบนะครับหน่วยงานที่ทำลักษณะนี้ได้เนี่ยคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งวันนี้เริ่มบ้างแล้วในบางจังหวัดผมกำลังจะบอกว่าเรื่องนี้นะครับเราไม่อาจจะฝากความหวังกับราชการบริหารส่วนภูมิภาคแบบเก่าแบบกรมอย่างเก่าได้เพราะไม่มีปัญญาทำได้แน่นอนนะครับแล้ววันนี้เนี่ยนะครับการกระจายอำนาจคือคำตอบของเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็คือประเด็นที่หนึ่งซึ่งนโยบายพรรคเราชัดเจนว่าเสนอให้ยกเลิกจังหวัดนะครับราชการบริหารการปกครองส่วนภูมิภาคเนี่ยยกเลิกนะครับผู้ว่านายอำเภอเกษตรจังหวัดพาณิชย์จังหวัดสาธารณสุขเลิกหมดนะครับประเด็นที่สองนะครับผมคิดว่าเรายังยืนยันจุดเดิมกันจุดยืนเดิมนะครับก็คือว่าสิ่งที่เราเลือกจะต้องสะท้อนความคิดพื้นฐานแล้วก็ความเท่าเทียมกันนะครับครั้งที่แล้วนะครับเราผลักดันเรื่องไม่เลือกปฏิบัติด้วยเพศสภาพครั้งนี้เราก็ยังยืนยันจุดเดิมเลยนะครับว่าต้องไม่เลือกปฏิบัตินะครับแล้วก็ส่งเสริมศักยภาพให้คนนะครับในฐานะเป็นมนุษย์ร่วมสังคมเดียวกันนะครับต้องได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันครับผมอีกหนึ่งเสียงนะครับสำหรับการรักษาพยาบาลคุณเพศสภาพต่อไปสุดท้ายครับเชิญภาคกลางครับเรามีเรื่องเด็กและเยาวชนนะครับชัดเจนนะครับการลงทุนที่สำคัญที่สุดมีตัวเลขออกมาครับจากยูนิเซฟกับยูเอ็นว่าลงทุนตั้งแต่แรกเกิดตั้งแต่ตั้งขันนะครับแล้วก็ให้เป็นเงินสดให้งวดหน้าลดความเสี่ยงน้ำได้เป็นตัวเงินเมื่อเขาโตขึ้นตัวเองเป็นที่ปรึกษาในประเทศโคลิสาประเทศของทางแล้วก็ที่ธนาคารใหญ่ด้วยที่มีอยู่แล้วเมืองไทยที่ผ่านมามีการให้เงินบางส่วนไปแล้วให้งวดหน้าเงินให้สับสนนะคนจนซึ่งจะมีการผลักดันให้เป็นทั่วหน้าซึ่งก็มีแรงต้านสูงมากซึ่งนี่สำคัญที่สุดที่เราอยากผลักดันนะครับเพราะว่าแรงต้านเนี่ยนะครับแรงต้านไม่ให้เกิดการให้เงินแบบทั่วหน้านะครับอันนี้แก้ยังไงต้องฝากทุกคนนะครับพรรคพลังมีนโยบายหลัก2ด้านซึ่งจะแก้ข้อนี้และชวนทุกคนทำไปด้วยกันนะครับซึ่งจะตอบโจทย์อาจารย์แล้วก็พี่ยกพูดด้วยเรื่องปัญหาที่ต้องตั้งเป็นการที่ตัวต่อเลยนะครับเรื่องต่อต้านการทุ่นหน้าเนี่ยเพราะฉะนั้นการจะมีเหตุผลที่ว่าไม่อยากจ่ายภาษียิ่งเป็นฟรีแลนซ์นี่นะฮะเสียดายมากได้เงินมาแสนนึงเนี่ยต้องจ่ายสามหมื่นเข้าภาษีเพราะว่าเขาไม่เห็นผลของมันนะต่อให้เห็นผลระบบมือกระดาษพยาวสารเสียเอาเนี่ยก็ไม่สร้างแรงจ่ายก่อนที่จะไม่ต้องนโยบายของพรรคกลางหนึ่งนะครับคือประชาธิปไตยทางตรงนะครับซึ่งจะทำลายข้อจำกัดเรื่องสภาพวกนี้นะครับให้มีการสร้างธรรมชาติได้บ่อยครั้งมากขึ้นในราคาที่เรียกได้ว่าสูงบ้างนะครับด้วยเทคโนโลยี2พัฒนาต่างจังหวัดนะครับการกระจายอำนาจแน่นอนคือทางออกนะฮะVAT 1.5% ยังไม่พอนะครับ VAT ที่ให้ตอนนี้ให้ท้องถิ่น 1% เนี่ยเพิ่มไปถึง 5 ก็ไม่พอต้องให้ 100% เลยนะฮะเพื่อให้ท้องถิ่นมีงบประมาณในการจัดสรรและแก้ปัญหาและโทษนะฮะคำตอบของรัฐบริการแบบนี้นะฮะบางทีอาจจะให้การทำรัฐบริการโลสูงอาจจะต้องเป็นการทำรัฐบริการแบบกระจายก่อนเพื่อให้เกิดตัวอย่างให้เห็นชัดเจนเพื่อจะได้สร้างตัวอย่างให้คนชั้นกลางที่ไม่อยากจ่ายภาษีได้เห็นเช่นนครปฐมหรืออำเภอเล็กๆของกาฬสินธุ์เนี่ยจะสร้างขึ้นมาก่อนเพราะว่าได้งบแบบ 100% ไปทำนะครับทำขึ้นมาเลยเอาทั้งแต่ข้อไปทำเลยนะครับแล้วก็โหวตด้วยเทคโนโลยีทุกคนรับก็ทำไปยิ่งมีมากขึ้นเท่าไหร่นะครับความเป็นไปได้และความเชื่อมั่นของประชาชนที่จะสนับสนุนรัฐบริการแบบทั่วหน้าทั่วประเทศทั้งหมดเนี่ยเป็นได้จริงมากขึ้นครับผมขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกพรรคนะครับครบรอบ2แล้วเมื่อสักครู่มีคนบอกว่าต้องล็อบบี้กันด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยครับเดี๋ยวจะล็อบบี้กันยังไงดีครับไม่เป็นไรนะครับนะก็ขออนุญาตสรุปนิดนึงนะครับเงินสนับสนุนเด็กและเยาวชนขออีก1เสียงครับกองทุนหลักประกันสุขภาพระบบเดียว 8,000 บาทตอนนี้ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเมื่อสักครู่ชนชั้นกลางแล้วก็พี่นุชนาก็ขอเสียงหน่อยนะครับตอนนี้เพิ่งมี2เสียงต้องได้อีก3เสียงนะครับ
นะครับค่าจ้างขั้นต่ำผ่านแล้วนะครับบำนาญทั่วหน้าสำหรับผู้สูงอายุต้องการอีกหนึ่งเสียงเช่นเดียวกับสิทธิรักษาพยาบาลสำหรับทุกเพศนะครับแล้วก็มาตรการลดหย่อนภาษีแก่นักลงทุนตอนนี้ยังต้องการอีก2เสียงนะครับก็รอบสุดท้ายนะครับขอเชิญพรรคการเมืองตัดสินครับ2ใบครับเอารอบนี้ประชาชนไม่ได้พูดแล้วหรอพูดไปแล้วครับพูดไปแล้วครับนี่ครับอาจารย์สันทลัมนี่ครับผมไม่เอาขนมปังพูดได้ไหมผมไม่หยิบขนมขออีกเสียงนึงขออ๋อขออีกเสียงนึงนะฮะขอเชียร์อะไรครับบำนาญบำนาญขอเชียร์บำนาญนะครับอีกขอนะมีใครลุ้นตะโกนได้นะครับป้ายไฟมาได้นะครับบอกได้เบอร์ไหนครับลายคำแค่อ๋อต้องการเบอร์7ใช่ไหมครับอีกหนึ่งเสียงโอ้โหมีนโยบายอะไรเนี่ยถล่มทลายมากเลยอยากให้พูดเรื่องแก้รัฐธรรมนูญอยากให้พูดเรื่องแก้รัฐธรรมนูญโอเคครับเดี๋ยวตอนท้ายนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับหนึ่งผ่านไปเรียบร้อยครับเด็กและเยาวชนโอ้โหทีหนึ่งเสียงครับโอ้มีคนเป็นคนอยู่ท้ายอ้าวโอเคครับผมขอเสียงปรบมือหน่อยนะครับโอ้ครับผมเรียบร้อยทั้งหมดนะครับทั้ง8ข้อนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นแบบว่าตัวอย่างเล็กๆผมอาจจะขออนุญาตขออภัยท่านผู้แทนพรรคการเมืองด้วยที่ผมมีกติกาเพิ่มเติมนอกเหนือจากเวลานะครับแต่ว่าถ้าผมสะท้อนตัวผมเองในกติกาเนี้ยเราก็เลยได้คุยกันหลายเรื่องซึ่งถ้าสมมุติว่าท่านพูดนโยบายอย่างเดียวเราอาจจะไม่ได้คุยกันอย่างเช่นท่านอาจจะเห็นแย้งอะไรบางเรื่องหรือในขณะเดียวกันท่านก็อาจจะเรียงลำดับความสำคัญรวมถึงพูดถึงวิธีการทำให้สำเร็จหลายๆพรรคก็บอกว่าจะทำเรื่องนี้ให้สำเร็จได้ก็อาจจะต้องไปแก้เรื่องคอร์รัปชันไปพูดเรื่องกระจายอำนาจนะครับก็หวังว่าอันนี้ก็ยังเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะครับที่ได้มีโอกาสฟังแล้วก็ทดลองกันด้วยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับแต่ยังไม่จบครับเราขอฟังประชาชนหน่อยนะครับนะโอ้โหมานะครับโอ้โหยาวๆครับผมครับและเดี๋ยวประชาชนเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะกลับมาที่ท่านพรรคการเมืองอีกครั้งหนึ่งนะครับเชิญเลยครับค่ะจริงๆก็ยังได้คะแนนไม่เยอะเนาะเรื่องความหลากหลายทางเพศนะคะคืออาจจะผ่านแล้วก็ไม่เป็นไรโอ้ผ่านแต่ประเด็นเรื่องใหญ่ก็คือว่าจริงๆอยากถามในเชิงแพคติคอลหน่อยนึงคือตอนนี้สิ่งที่เราเห็นในสื่อรวมทั้งในพรรคการเมืองให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางเพศเรามีเพื่อนที่ขึ้นไปพัฒนานโยบายขึ้นไปเป็นนักการเมืองเพื่อที่จะลงเลือกตั้งในรอบนี้หลายคนมากแต่ข้อกังวลห่วงใยนะคะก็คือว่าเราจะทำยังไงดีคะในเมื่อประเด็นความหลากหลายทางเพศเป็นการเมืองอยู่แล้วในตัวของมันเองนะคะและเมื่อมาอยู่ในพื้นที่การเมืองย่อมมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยสิ่งที่มันน่ากลัวก็คือคนที่ไม่เห็นด้วยก็มักจะใช้ข้ออ้างที่ใหญ่เช่นความคิดความเชื่อศาสนาหรือวัฒนธรรมประเพณีซึ่งเป็นข้ออ้างที่ใช้กันทั่วโลกแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจเช่นในไต้หวันที่มีการโหวตแล้วทำให้การแต่งงานตอนนี้ที่เท่าเทียมเนี่ยก็สะดุดไปนิดนึงแต่ก็ยังจะมุ่งหน้าต่อไปหรือแม้กระทั่งในประเทศอินโดนีเซียที่ยกขึ้นมาเป็นประเด็นการเมืองซึ่งนำไปสู่การคุกคามของคนที่มีความหลากหลายทางเพศถ้าท่านนะคะได้มีโอกาสชนะการเลือกตั้งนะคะคอมมิตเมนต์ก็คืออยากทำเรื่องนี้มากแต่ปรากฏว่ามีแบ็คแลชนะคะมีคนที่ลุกขึ้นมานะคะไม่สนับสนุนอะไรเงี้ยค่ะในเชิงจะทำงานต่อยังไงคะสัญญากันแล้วอะไรเงี้ยค่ะอยากเห็นตรงนั้นด้วยเพราะทุกคนคิดว่ามันทำง่ายแต่อันเนี้ยค่ะคิดว่ามีคำถามครับผมคิดว่าไม่ง่ายเหมือนในห้องนี้เพราะงั้นเราจะช่วยกันยังไงใช่ไหมครับพลังของเราในชีวิตจริงเชิญครับจะต่อเรื่องความประมาทก็คืออยากจะแสดงความคิดเห็นว่าก็คือเรามีในพูดอันดับแรกคือ LGBT ก่อนก็คือว่าอยากจะให้ภาคการเมืองให้เป็นตัวแทนจริงๆอยากให้แสดงความจริงใจต่อพวกเรานิดนึงเพราะว่าเราจะเห็นว่าทุกวันนี้LGBT พวกเราเนี่ยเป็นสิ่งที่หอมหวานมากสำหรับการเมืองสมัยก่อนที่ไม่เคยเห็นนะคะแต่หลังๆนี้รู้สึกว่าทุกคนจะมาพูดถึง LGBT มากเลยเพราะเห็นว่าเรามีเสียงที่เยอะอาจจะเป็นเสียงล้านคนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราจะเห็นได้ชัดว่าปัจจุบันเนี้ย LGBT เนี่ยสร้างภาษีก็สร้างรายได้ให้กับอย่างที่ท่านผู้ชมว่านะคะมากมายแต่ภาษีกับมาหาพวกเราเนี่ยน้อยมากและที่สำคัญก็คือว่าความจริงใจแทบจะน้อยมากที่ผ่านมาเราทำงานกับภาครัฐทุกคนพยายามโปรโมทในทีวีว่าประเทศไทยคือ
LGBT friendly แต่พอเราไปขอสนับสนุนจากภาครัฐที่ผ่านมาเขาบอกว่าไม่ขอใช้ชื่อได้ไหมครับเพราะหมอภาพลักษณ์เพราะหมอหน้าคอนเซอร์ทีฟมากเลยค่ะอันนี้คือชั้นตลกมากเลยครับเป็นองค์กรที่อยากจะเอ่ยบ้างเลยเป็นองค์กรเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนี่แหละค่ะอีกนิดเดียวหลุดนะครับเออทางเพื่อนนะครับบอกว่าโปรโมทโอ้โหโกไทยบีฟรีอลังการมากเลย LGBT แต่พอไปขอสนับสนุนไม่ขอใช้ชื่อร่วมนะครับเพราะว่าโอ้ไม่ต้องสมัครเลยค่ะคือฉันก็เจ็บปวดแค้นมากเลยนะครับเพราะว่าเดือนนี้เราพูดง่ายๆคือเราจะจัดเชียงใหม่พรายที่จังหวัดเชียงใหม่แค่ไปขอความร่วมมือแต่เขาไม่ให้คืองงมากเลยนะครับประเด็นที่สองคือว่าอันนี้คือเราอยากพูดว่ามันเราก็ได้ขอแล้วจริงใจนิดนึงว่าคุณต้องการเสียงจากเราโปรโมทเรามากเลยแต่ถ้าทำได้แล้วต้องทำได้จริงไม่ใช่ว่าเห็นเราเป็นแบบว่าเป็นสิ่งที่ฮือฮาแต่พอเข้ายันแต่พอถึงเวลาจริงๆกลับไม่เห็นเราเลยอะไรเงี้ยค่ะอีกเรื่องนึงคือไม่อยู่ในนี้ก็คือเรื่องของพนักงานบริการก็คือเราจะฝากแล้วพนักงานบริการเช่นเดียวกันมี400,000กว่าท่านแล้วก็เห็นอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองว่าสามารถสร้างรายได้แล้วก็สร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยเนี่ย1ปีเนี่ยหลายพันล้านบาทหลายพันล้านบาทเช่นเดียวกันนะคะแต่ภาษีเหล่านี้ก็ไม่ได้คุ้มครองเขาเช่นเดียวกันนะคะก็เลยอยากฝากมันนิดนึงว่าอยากจะถามเหมือนกันว่าถ้าพูดถึงรัฐบริการปุ๊บถ้าเซ็กเบอร์เกอร์ได้รัฐบริการแล้วแต่มันมีกฎหมายที่ไปกดทับเข้าอยู่คือพรบปราบปรามเนี่ยถามว่าถ้าคุณมีเสียงนั้นในการขับเคลื่อนเรื่องนี้คุณจะทำอะไรก่อนคือหมายความว่าจะทำให้เขาได้รับสวัสดิการหรือไปยกเลิกพรบอะไรที่มันคือมันขัดกันอยู่เนี่ยค่ะคือจะทำยังไงให้มันไปพร้อมๆกันเพราะว่าเราจะบอกพนักงานฉันมารับสวัสดิการค่ะฉันป่วยมากเลยค่ะแต่เขาคนถามว่าอาชีพอะไรครับอ๋อขายบริการขายเนี่ยอาจจะไม่ได้นะแล้วก็ตำรวจมาจับเราเราได้สวัสดิการแต่ตำรวจมาจับเราอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็อยากจะให้ทางเนี่ยไปพิจารณาเรื่องนี้ด้วยว่าจะทำยังไงให้มันควบคู่กันไปครับผมขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะสุจินทร์ลุ่งสว่างค่ะจากสมาพันธ์ชุมประสานงานแรงงานนอกระบบค่ะวันนี้ตื่นเต้นไม่แพ้กับเมื่อวันก่อนเลยนะคะวันก่อนที่บ้านนี้มีเรื่องตื่นเต้นมากเลยแต่วันนี้ก็ตื่นเต้นพอสมควรนะคะกำลังจะมองถึงเรื่องแรงงานค่ะเอ๊ะทำไมมันไม่ทะลุเส้นนี้นะนะคะแรงงานตอนนี้เราคุยแต่เรื่องแรงงานในระบบนะคะแรงงานนอกระบบเนี่ยเรากำลังมองว่าเขามีรายได้ต่ำที่สุดแต่เสียภาษีเมื่อเช้าฟังอาจารย์บอกว่าไอ้กลุ่มเนี้ยมันเสียภาษีต้องคิดเป็นภาพรวมแล้วเนี่ย 6% นะมากกว่าคนที่คนที่มีรายได้สูงกว่านี้นะคะเพราะว่าคุณสามารถที่จะเรียกภาษีคืนได้ในรูปแบบอื่นแต่พวกเราไม่สามารถจะเรียกคืนภาษีได้ไม่ว่าจะในรูปแบบใดนะคะเพราะฉะนั้นภาษีเราเสียไหมเสียนะคะเราเสียภาษีทั้งทางตรงและทางอ้อมแต่สิทธิอื่นๆปัจจุบันนี้เนาะเราเข้าไปถึงแม้แต่ประกันสังคมเมื่อเช้าเรามองว่าเท่าไหร่ 10% ถูกไหมคะ 10% เนี่ยตัวประกันสังคมเองยังมีสิทธิประโยชน์ที่ไม่เท่ากันเราก็เลยเสนอว่ามันน่าจะควรเป็นประกันสังคมทั่วหน้าซึ่งภายใต้กฎหมายประกันสังคมควรมี2รูปแบบเท่านั้นและเมื่อมี2รูปแบบมันก็ควรจะต้องมีแค่2ช่องทางนะคะเพราะฉะนั้นมาตรา40ที่มี3ช่องทางควรยกเลิกเหลือ1ช่องทางเท่านั้นและให้สิทธิประโยชน์เท่าเทียมกับมาตรา33นะคะอันนั้นคือประกันสังคมนะคะกำลังมองที่พรรคเพื่อไทยเนาะวันนี้ลูกก็หล่อแต่พูดดีเนาะเราบอกว่าเราจะตั้งชมความหล่ออยู่พักเดียวเราจะตั้งกองทุนการเปลี่ยนงานเนาะหวังเลยดูดีดีเราก็เลยบอกถ้าคิดเรื่องนี้เนี่ยเราชวนกันมาคิดเรื่องประกันรายได้ดีไหมอย่างแรงงานนอกระบบ20 กว่าล้าน24 ล้านเนี่ย24 ล้านนะพี่ถุงศักดิ์เมื่อกี้พี่ถุงศักดิ์พูดถึงเกษตรอย่างเดียวเนาะแต่ถ้าภาพรวมอย่างอื่นแล้วนะคะเราประกันรายได้ให้คนเหล่านี้ดีไหมคนที่ในข้อเรียกร้องมีนะบอกว่าคนที่มีรายได้ไม่ถึง10,000รัฐควรจะประกันรายได้เขาอยู่ที่10,000 บาทใช่ไหมรายละเอียดมีอยู่เนาะในรายได้แต่เรากำลังไม่ได้ถูกพูดถึงคนกลุ่มนี้ไม่ถูกพูดถึงเลยนะคะส่วนมากคนกลุ่มนี้จะถูกเวียงไปเรื่องสงเคราะห์มากกว่าเรื่องสงเคราะห์แต่เราบอกเฮ้ยฉันมีศักดิ์ศรีนะ
กอไก่เนี่ยจุดเนี่ยมีศักดิ์ศรีและเราก็อยากอยู่แบบมีศักดิ์ศรีนะคะไม่ใช่เรื่องสงเคราะห์เนาะไม่ใช่เรื่องสงเคราะห์เพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็อยากจะให้อยู่ที่ความเท่าเทียมนะเราถึงได้มารวมกันเรียกร้องว่าเราควรจะมีสวัสดิการเนาะทั่วสวัสดิการรัฐสวัสดิการทั่วหน้าเพื่อให้คนกลุ่มนี้เขามีความเท่าเทียมกับคนกลุ่มอื่นด้วยไม่ได้กดดันนะน้อยแกนิดนี้ขอบคุณครับผมขอบคุณครับครับครับคือจากที่ฟังมาเนี่ยก็คือรู้สึกได้เลยว่าการจะสร้างการที่ดีเนี่ยมันต้องคู่ไปกับการกระจายอำนาจเนอะเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นคุณอยากได้โรงพยาบาลที่ดีคุณก็ต้องกระจายอำนาจลงไปให้ท้องถิ่นบริหารอย่างเช่นโรงพยาบาลบ้านแพ้วคุณอยากได้โรงพยาบาลที่ดีคุณก็ต้องให้อบต.บริหารนะครับแล้วก็ที่ผมสังเกตเนี่ยหลายพรรคก็จะเอานักสวัสดิการแล้วก็การกระจายอำนาจมาคู่กันตลอดเลยนะครับก็ขออนุญาตอาจารย์นะครับโฆษณางานตัวเองเลยแล้วกันก็คือสัปดาห์หน้าเนี่ยวันอาทิตย์ที่17เนี่ยนะครับจะมีเสวนาเรื่องท้องถิ่นจะก้าวไกลต้องกระจายอำนาจนะครับที่ห้องนี้นะครับเวลานี้บ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมงครึ่งนะครับก็จะมีพรรคการเมืองต่างๆที่พูดเรื่องกระจายอำนาจมาแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นคุณพงษ์เทพเทพกาญจนาจากพรรคเพื่อไทยนะครับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องจากพรรคประชาชาติคุณเลิศศักดิ์คำคงศักดิ์จากพรรคสามัญชนอาจารย์ชำนาญชันเรืองจากพรรคอนาคตใหม่นะครับแล้วก็มีพรรคประชาธิปัตย์มีตัวแทนมาหนึ่งคนอันนี้ก็ยังไม่แจ้งมานะครับแต่เขาบอกว่าจะมาเพราะเขาก็มีนโยบายเหมือนกันแล้วก็มีนักวิชาการหนึ่งท่านมาประเมินว่านโยบายของแต่ละพรรคเนี่ยมันดีแค่ไหนอย่างไรนะครับก็คืออาจารย์พิษพงศ์สว่างนะครับจากรัฐศาสตร์จุฬานะครับก็ที่ห้องนี้เวลาบ่ายโมงถึงสี่โมงครึ่งอาทิตย์หน้าครับก็ถ้าใครสนใจเรื่องแต้มหน้าก็เชิญมาฟังได้ครับขอบคุณมากครับครับพอดีเวลาเราใกล้จะหมดแล้วนะครับมีเพิ่มเติมไหมครับครับขออีกหนึ่งท่านนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ให้กับบนเวทีนะครับเจอครับผมอาจจะพูดนอกเหนือไปจากเรื่องรัฐสวัสดิการนิดนึงนะครับคืออย่างวันนี้มันมีกลุ่มตัวแทนจากประชาชนหลายภาคส่วนที่มีความต้องการที่แตกต่างกันใช่ไหมครับนโยบายทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นไปเพื่อประชาชนทุกกลุ่มนั่นแหละแต่ว่าทีนี้เราจะเห็นว่าพอเราอยู่ในกติกาการเมืองแบบนี้ครับเมื่อกี้ผมดีใจมากที่พรรคกลางบอกว่าเราล็อบบี้กันได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าสิ่งสำคัญมันไม่ใช่แค่ว่าเราสนใจกลุ่มคนทุกกลุ่มแล้วคิดอย่างนั้นด้วยนโยบายทุกอันที่แต่ละพรรคคิดมามีตัวเลขที่ครบถ้วนมีการคิดมาอย่างถี่ถ้วนแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเราเข้าอยู่ในสภาเราไม่ได้พูดคุยกันเราไม่ได้ผลักการให้นโยบายผ่านบ้างเนี่ยแล้วก็ execute มันให้เกิดขึ้นได้จริงเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยครับผมว่าถือว่าโชคดีที่มันผ่านเกณฑ์ทุกข้อนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้คุยกันเนี่ยเราเป็นส.ส.อยู่ในสภาเนี่ยบางอันอาจจะไม่ผ่านเกณฑ์ก็ได้ถูกไหมครับฉะนั้นสิ่งสำคัญที่เวลาเข้าไปแล้วเนี่ยเรารู้ว่าเราปักกันเพื่อประชาชนจริงๆถ้าเราอยากให้มันสำเร็จเราก็ต้องพูดคุยร่วมกันแล้วทำให้มันเป็นจริงให้ได้ครับโอ้โหขอบคุณมากครับตรงประเด็นกับที่จัดเวทีตอนบ่ายวันนี้เลยก็เลยจะขออนุญาตสรุปตรงนี้นะครับในคำถามสุดท้ายที่ไม่ได้เตรียมกันมาก่อนเลยนะครับขอบคุณมากก็คือว่าอยากจะขอถามทุกพรรคครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้จนเราผ่านมาได้เนี่ยเวลาถ้าท่านเข้าไปในสภาแล้วครับขอคำถามสองคำถามนะครับท่านจะทำงานกันอย่างไรแล้วก็เราจะร่วมงานกับท่านได้อย่างไรครับก็เข้าใจว่าสิ่งที่ท่านเสนอมาก็คงเป็นเรื่องที่ดีๆทั้งนั้นแต่ผมขออนุญาตพูดว่าในทางปฏิบัติก็อาจจะไปเจอตอเจอต้านเจออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็อยากจะช่วยท่านนะเพราะฉะนั้นท่านจะทำงานร่วมกันได้ด้วยวิธีการใดบ้างแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เราจะไปขอร่วมกับท่านได้อย่างไรก็เวลาเราจำกัดจริงๆต้องขออภัยทุกท่านขอเวลาสัก3นาทีนะครับรอบนี้ไม่ทราบท่านใดจะเริ่มก่อนก็ได้เลยนะครับเรียนเชิญนะครับภาคสาธารณชนค่ะสามัญชนรู้ดีว่าเราเป็นพรรคเกิดใหม่แล้วคงจะเป็นพรรคเล็กๆที่ถ้าเข้าไปก็คงจะได้ประมาณ 1-2 เสียงค่ะคือตอบคำถามของเพื่อนนะคะที่คุณมัชชาสิ่งที่สามัญชนจะทำว่าทำยังไงให้สามารถนโยบายต่างๆโดยเฉพาะเรื่องความหลากหลายทางเพศที่ตัวเองทำงานเรื่องความหลากหลายทางเพศมาเข้าไปสู่การรับรู้ของสภาสามัญชนตั้งใจว่าตั้งกระทู้ทุกวันที่เปิดโอกาสให้ตั้งกระทู้เลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะกระทู้อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนของพี่น้องเพราะว่าปกติเนี่ยกระทู้ต่างๆเพราะว่ามันมีส.ส.เข้าไปในสภากระทู้ต่างๆอ่ะมันถูกละเลยถูกไม่พูดถึงแล้วมีแต่การพูดคุยกันดีกว่าไหมว่าเราอยากได้ผลประโยชน์อะไรกันในสภาอะไรเงี้ยค่ะสามัญชนตั้งใจจะไปเขย่าเก้าอี้ที่มันเคยมีอะค่ะแล้วตั้งกระทู้ทุกวันเลยเหมือง
ที่คุณจะประกาศตั้งอ่ะคืออะไรที่ดินที่อยู่จะมายึดของพี่น้องนี่คืออะไรชาวเลสุสานต่างๆที่เป็นที่บรรพบุรุษชาวเลที่มีนายทุนมายึดครองอย่างไม่ถูกต้องนี่คืออะไรแล้วเมื่อไหร่พวกเราจะได้คนรักเพศเดียวกันจะได้แต่งงานกันสักทีเมื่อไหร่พนักงานค้าบริการพนักงานค้าบริการทางเพศจะถูกยกเลิกการค้าประเวณีเมื่อไหร่มาตรา301ของผู้หญิงที่ต้องถูกอาญาเพราะว่าเขาเนี่ยตัดสินใจทำแท้งเนี่ยถูกยกเลิกสักทีสามัญชนจะตั้งกระทู้ทุกวันเลยค่ะและการตั้งกระทู้เนี่ยมันจะเชื่อมโยงสภาระหว่างพี่น้องที่เคลื่อนไหวในห้องนี้เข้าไปสู่การตั้งคำถามในสภาเพราะทันทีที่มีการตั้งกระทู้มันจะต้องมีหน่วยงานกรมกระทรวงหรือแม้กระทั่งในอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมารับฟังกระทู้แล้วต้องบอกว่าเขาจะไปแก้ไขปัญหาอะไรเพราะว่าสสก็คือผู้แทนของราษฎรใช่ไหมครับอีกอันนึงค่ะที่สามัญชนจะทำก็คือว่าเราจะยกเลิกพรบชุมนุมค่ะการยกเลิกพรบชุมนุมทำให้เสียงของคนที่อยู่บนท้องถนนน่ะสามารถส่งเสียงได้เพราะเรามีสิทธิ์ที่จะส่งเสียงว่าเราอะไรเดือดร้อนแล้วพรบชุมนุมตอนนี้มันขวางการส่งเสียงของพวกเราสองอย่างค่ะที่เราจะทำครับขอบคุณมากครับโอ้ชัดเจนครับคุณร่วมได้อย่างไรเชิญนะครับอาการเชิญครับพักบ้านขอครับทำอะไรรู้สึกเสียงยังไม่ออกขอครับได้ไหมครับของเลื่อนนะครับอยากให้ช่วยทำอะไรอยากให้ช่วยสนับสนุนผลักดันนโยบายในทางผู้ใดตรงนะครับคนที่อยากผลักดันไม่ต้องออกมาชุมนุมอีกคนที่ล็อบบี้ในสภาจะกลายเป็นพฤติกรรมแบบเก่าไปแล้วนะครับถ้ามีการกระทำเกิดขึ้นนะครับอย่างน้อยๆประชามติปีละ4ครั้งนะครับผลักดันกฎหมายหลายก็หลายเรื่องในการประชามติครั้งหนึ่งนะฮะผลักดันเรื่องที่ดินผลักดันเรื่องที่อยู่ผลักดันแก้กฎหมายให้เป็นธรรมของเซ็กโรเกอร์ผลักดันหลายๆข้อหลายๆอย่างถ้าเรามีความที่ดีขึ้นนะครับปฏิวัติเลยนะแก้รัฐธรรมนูญให้มาทำนี้ได้นะครับนี่คือสิ่งที่พรรคการพรรคกลางพรรคการและจะเสนอเทคโนโลยีครับทีนี้มันจะแก้ยังไงที่สำคัญที่สุดนะที่อยากจะเสนอก็คือว่าปัญหาของรัฐบริการ2ข้อที่จะไม่ยั่งยืนนะฮะหนึ่งคือการเช็คนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับโลกร้อน2คือเรื่องอันนี้เป็นข้อดีคนจะยืดขึ้นแค่เช็คคือจะทำให้เศรษฐกิจโลกจะตกต่ำลงในระยะกลางและสั้นนะครับทำให้มีซอสเนี่ยจะต่ำลงถ้าเกิดเราไม่บริหารที่ดีรัฐบริการจะมีข้อจำกัดมากขึ้น2การคำนวณที่8ข้อที่ทำมาเนี่ยนะฮะคนเราบอกว่าทำได้ไม่จริงเพราะไม่มีเงินแต่คำนวณมาแล้วว่าทำได้จริงนะแต่มีโจทย์ใหญ่มากที่ซ้ำคออยู่ก็คือว่าโครงสร้างประชากรหนึ่งละประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จมากเรื่องการกำเนิดแก่ก่อนด้วยนะครับแต่ที่สำคัญแย่กว่านั้นอีกนะฮะคูณเข้าไปอีกสิบเลยนะฮะเพราะว่าคนไทยจะอายุยืนขึ้นไปถึงหลายปีเกิน 50% นะถ้าเกิดในปี2022ซึ่งอันนี้น่ากลัวมากเพราะว่าเราจะทำให้เรามีภาระสูงขึ้นมากถ้าเรายังไม่สามารถเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจทั้งหมดให้เป็น transient family นะให้เป็น circular economy ไม่สามารถเปลี่ยนระบบการกระจายรายได้ทั้งหมดให้ไม่ใช่กระจุกตัวที่กรุงเทพไม่ใช่ export led นะครับ export led ต่อให้พรรคที่ซ้ายมากๆอย่างพรรคใหม่ครับตัวต่อเลยนะครับยิ่งยังเป็นโตด้วยการส่งออกอยู่ดีนะครับจึงอยากให้ทุกคนมาทุกอย่างปฏิวัติทุกอย่างครับการเมืองเศรษฐกิจการแข่งขันเศรษฐกิจต้องไม่เป็นเอ็กซ์พอร์ตเลนนะฮะหรือเป็นด้วยผู้คนไปเพื่อตอบโจทย์การเงินและโครงสร้างประชากรนะครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอเชิญพรรคมหาชนครับอ๋อหรือพรรคเพื่อไทยงั้นเชิญมหาชนก่อนแล้วก็อย่างนั้นเป็นเพื่อไทยนะครับเชิญครับค่ะจะทำงานร่วมกันอย่างไรนะคะสิ่งหนึ่งที่ยังไม่เห็นพรรคไหนได้นำเสนอมาที่ผ่านมาตั้งแต่พยายามติดตามเรื่องของการทำนโยบายการเงินในเรื่องของการสร้างหลักประกันนะคะที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเดินตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติใช่ไหมคะถือเป็นแผนชาติเกรด A ค่ะแต่เอาแผนสิทธิพลเมืองแห่งชาติค่ะไปอยู่เป็นเกรด C ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พรรคมหาชนยืนหยัดก็คือเรื่องของนะคะเป็นนักปกป้องสิทธินะคะขอยืนหยัดในเรื่องของการยกระดับให้แผนสิทธิพลเมืองแห่งชาติเป็นแผนเกรด A ค่ะประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะถ้าเกิดนโยบายแผนพัฒนาใดก็ตามนะคะที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะต้องมีกระบวนการตรวจสอบนะคะต้องมีกระบวนการการมีตรวจสอบอย่างมีส่วนร่วมด้วยนะคะจะเข้าไปเป็นส.ส.เนี่ยไม่ได้หวังว่าจะต้องไปนั่งเป็นรัฐมนตรีนะคะหรือไปดูแลกำกับกระทรวงอย่างเดียวนะคะสิ่งที่ต้องทำคือเราทำพันธุ์ที่เป็นเกตคิปเปอร์ค่ะ
ที่ผ่านมานะคะดีที่สุดนะคะที่เขาเชิญเราไปคือไปให้ข้อมูลค่ะไปพัฒนาร่างกฎหมายร่วมค่ะเสร็จปุ๊บเขาก็เตะกันออกจากบ้านค่ะเป็นอย่างนี้มาตลอดนะคะไม่เคยมีความก้าวหน้าอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่การันตีได้นะคะวันนี้มีสามัญชนเขาไปตั้งกระทู้แล้วนะคะมหาชนจะเข้าไปเป็นเกียรติคิปเปอร์ค่ะเปิดประตูให้ตลอดเวลาที่มีข้อมูลข่าวสารความเดือดร้อนนะคะแล้วก็กฎหมายต่างๆต้องการที่จะผลักดันแก้ไขนะคะอันนี้สิ่งหนึ่งที่เราตั้งใจอย่างแน่วแน่คือเรื่องนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะครับผมโอเคครับชัดเจนครับต่อไปเชิญพรรคเพื่อไทยนะครับคำตอบของพรรคเพื่อไทยในประเด็นนี้พรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญกับการเมืองภาคประชาชนการเมืองที่ประชาชนเป็นใหญ่นะครับผมขอยกตัวอย่างนิดนึงคือไอ้ความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นที่มันเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันเนี่ยส่วนลึกๆของมันแล้วเนี่ยมันเกิดจากความเหลื่อมล้ำทางสิทธิและโอกาสทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่แตกต่างกันเราย่อมไม่ปฏิเสธฮะระบอบประชาธิปไตยทุกคนมีหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงแต่ที่ผ่านมาในเมืองไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นว่าวันเลือกตั้งทุกคนมีหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเท่ากันแต่หลังจากวันเลือกตั้งแล้วเนี่ยเวลาจัดตั้งรัฐบาลแล้วเนี่ยคนที่มีส่วนในการกำหนดแนวทางนโยบายกำหนดผลประโยชน์หรือการจัดสรรทรัพยากรเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มคนเพียงบางกลุ่มที่มีอำนาจและมีปากมีเสียงในสังคมสูงกว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งในสังคมเราปฏิเสธไม่ได้ว่ากลุ่มนายทุนจะมีสิทธิ์มีเสียงในการขับเคลื่อนนโยบายมากกว่าชาวนาสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเห็นความสำคัญและต้องแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้อย่างที่พวกท่านมารวมตัวกันที่เป็นกลุ่มสมัชชาต่างๆเมื่อมารวมตัวกันเนี่ยผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามในระบอบประชาธิปไตยแล้วมันจะต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังเลือกตั้งก็ต้องเกิดขึ้นอย่างนี้ต่อไปพรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญในจุดนี้นโยบายที่มันบิดเบี้ยวที่มันเอื้อเฉพาะบางกลุ่มจะต้องถูกเอียงกลับมาที่พวกเรานะครับสักสามปัจจัยที่เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการเป็นภาคประชาชนคือหนึ่งอันนี้เป็นพื้นฐานสำคัญคือต้องมีความเป็นประชาธิปไตยถ้าไม่มีความเป็นประชาธิปไตยตรงนี้เลิกคุยสองพรรคการเมืองนั้นต้องเป็นพรรคการเมืองที่เห็นสิทธิ์เห็นคุณค่าของคนเท่ากันต้องมีประชาชนเป็นจุดศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายอันนี้คืออันที่สองอันที่สามภาคประชาชนเองต้องแข็งแกร่งภาคประชาชนต้องมีพลังในการรวมตัวกันมีพลังในการต่อสู้และต้องเชื่อในสิทธิ์ของตัวเองว่าสิทธิ์ของพวกเราไม่ได้น้อยไปกว่าสิทธิ์ของคนที่มีรายได้มากกว่าพวกเราเลยเราคือหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเท่ากันสามข้อนี้เราต้องทำให้เกิดขึ้นได้นะครับก็พรรคเพื่อไทยจะยืนยันในการต่อสู้เพื่อการเมืองที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเป็นการเมืองที่ให้โอกาสทุกคนเป็นการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยที่เห็นหัวคนจนขอสรุปเลยครับครับผมขอบคุณมากครับยินดีครับเป็นที่ตั้งใจไอ้ที่เอ่ยชื่อเนี่ยไม่ใช่แล้วค่ะจะเอาเสียงเข้ามาก่อนไม่อย่างนั้นพอเริ่มต้นพูดเสียงมันเบาเนี่ยทีนี้ก็จะเรียนว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้จะพูดความจริงแล้วเพราะท่านเคยอยู่ในสภาอยากจะเรียนว่าเข้าไปในสภาจะทำงานร่วมกันอย่างไรเรียนว่าสำคัญที่สุดคือกระบวนที่อยู่ข้างนอกกระบวนที่อยู่ข้างในเข้าไปอยู่ข้างในแล้วเขาก็จะมีประเด็นอะไรของเขามากมายประชาชนก็อาจจะเอาไว้ก่อนนะคะถ้าประชาชนไม่อยากให้ก็เอาไว้ก่อนซึ่งต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาดิฉันเนี่ยเคยกับท่านมหาชนเนี่ยนะดิฉันเข้าไปเป็นสสเนี่ยเมื่อก่อนท่านทำงานองค์กรเอกชนทำงานเอ็นจีโอทำงานองค์กรผู้หญิงทำงานด้านสิทธิ์เป็นประธานสสครก.เป็นทุกอย่างแล้วเราก็ไปเรียกร้องปรากฏว่าสุดท้ายมาเนี่ยยังเก่งถ้าเขาเห็นหน้าเราบ่อยเวลาเขาจะแก้กฎหมายเขาจะออกนโยบายจะแก้อะไรเนี่ยก็จะเหมือนน้องเนี่ยบอกก็ให้เราไปให้ข้อมูลเสร็จแล้วก็จบเราก็ไม่มีตัวตนบางครั้งเคยไปเป็นกรรมธิการขึ้นไปนั่งอยู่ข้างบนนะคะคอยชี้แจงเขาแต่ว่าไม่มีสิทธิ์โหวตเนี่ยเวลาโหวตเขาก็จะล้มแล้วก็จะเดินให้ท่านดูเลยนะคะว่าจะเห็นชอบไม่เห็นชอบจะเอาหนึ่งจะเอาสองหน้าไม่อายเลยนะคะก็จะเดินทำมืออย่างเงี้ยถ้าเป็นพรรครัฐบาลถ้าจะเห็นชอบยกนิ้วหนึ่งบอกมาเลยถ้าฝ่ายค้านไม่เห็นชอบยกสองนิ้วอะไรเงี้ยเราไม่เห็นชัดๆเลยเรารู้เลยว่าเราพูดแทบตายเนี่ยสุดท้ายไม่ทำก็จะฝากทุกท่านนะคะว่าถ้าเราเข้า
เดิมนั้นก็พูดแบบหวังว่าตัวเองจะได้เข้าอ่ะนะคะจริงๆอยู่ลำดับที่41นะฮะได้เข้าได้ครับเราพูดค่ะสามัญชนก็ไปอยู่ในกลุ่มคนธรรมดาไปอยู่ในกลุ่มพอเวลาเราเข้าไปแล้วเนี่ยค่ะเรานี่แหละอย่าไปคิดว่าพรรคโน้นพรรคนี้จะจับมือกันเรานี่แหละที่จะต้องคุยกันแล้วก็บอกว่าถ้าถึงเรื่องนี้คุณไปล็อบบี้หน่อยนะได้มากได้น้อยไม่เป็นไรแล้วก็ถ้าบอกว่ามันมีกติกาอีกเหมือนเราไม่ยากนะจ๊ะมันมีกติกาอีกเหมือนกันนะจ๊ะถ้าอย่างนี้สามัญชนบอกว่าเราจะต้องไปตั้งกระทู้มันทุกวันเลยเราจะไม่ค่อยมีโอกาสนะคะพักเล่นมีโอกาสน้อยแล้วถ้าจะให้เป็นเนื้อเป็นหนังเราต้องยื่นยติยื่นยติเขาต้องมีกำหนดอยู่นะคะก็อาจจะเปลี่ยนใหม่ก็ได้ข้อบังคับของสภาเนี่ยว่ายื่นยติต้องมีผู้เซ็นรับรองไม่น้อยกว่า20คนคราวที่แล้วเนี่ยคนเอกอะไรอ่ะพี่ปังท่านก็มีอยู่คนเดียวท่านมียติเรื่องนิรโทษกรรมท่านจะยื่นท่านกำลังโดนหาไม่ได้ขาดอยู่หนึ่งคนคือ19ดิฉันเป็นคนไปเซ็นให้โอ้โหในพักที่ประชุมกันเลยคือเรื่องใหญ่เลยทำไมพี่ไปเซ็นให้เขาอย่างโน้นอย่างนี้ดิฉันก็บอกว่าเซ็นเพราะว่าให้เขามีสิทธิ์ที่จะยื่นยติดิฉันไม่ได้เห็นด้วยกับไอ้สิ่งที่เขายื่นแต่ให้เขามีสิทธิ์บ้างไม่ใช่เข้ามาคนเดียวไม่ครบ20คนแล้วก็ยื่นยติไม่ได้คนที่เห็นด้วยกับดิฉันน่ะคือท่านบัญญัติกับคุณอภิสิทธิ์เซ็นเลยให้เซ็นได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะครับผมแล้วก็เซ็นเลยคุณขาดคนเดียวไงอ๋อครับเมื่อกี้ครับขาดคนเดียวนะเจอกันครับเพราะฉะนั้นคืออยากจะบอกว่าอาจจะพูดยากหน่อยแต่ว่ารูปธรรมก็คือว่าข้างในเนี่ยท่านอย่าไปหวังอะไรมากมันมีเงื่อนไขอะไรเยอะแยะมีความหลากหลายประเทศแม้กระทั่งความหลากหลายประเทศความหลากหลายประเทศเนี่ยก็มีเข้าไปเนี่ยนะคะมีชมรมสมาชิกรัฐสภาสตรีไทยอีกอันหนึ่งซึ่งไม่ค่อยใช้อะไรไม่ได้หรอกนอกจากไปเที่ยวเพียงแต่ว่าเราใช้อันนั้นเป็นเครื่องมือได้อีกอันหนึ่งที่เราต้องจับมือกันเราทำเรื่องนี้อยู่ข้างนอกอยู่แล้วรวมทั้งกฎหมายความรุนแรงในครอบครัวที่ตอนนี้กำลังจะให้ผ่านสภาสนช.อยากได้ผลงานกระทรวงพม.อยากได้ผลงานแต่พวกเรากำลังเรียกร้องให้ถอนซะแล้วก็เอาไว้แล้วค่อยทำใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องหาหรืออาจจะหาหรือกันเป็นส่วนตัวก็ได้นะคะอย่าไปหาหรือเป็นพรรคประกาศเป็นพรรคแล้วท่านถูกท่านตัดสินแล้วก็มันนะคะก็จุดยืนมันแล้วมันเรื่องที่ให้ความสำคัญต่างกันก็ฝากท่านหน่อยก็แล้วกันแต่ข้างนอกต้องไปดูนะคะต้องประสานแล้วก็ไปยื่นรวมเชื่อว่าจะประสานกับใครแล้วก็ฝากบอกคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยนะคะขอบคุณมากครับหมดเวลาพอดีนะครับก็ข้างนอกต้องไม่ดื้อเมื่อกี้อาจารย์สัมพลังยังได้คะแนนกลับมาตั้ง4เสียงนะครับครับขอเรียนเชิญพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยครับก็หลักใหญ่ของพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยก็คือกำจัดคอร์รัปชันรัฐสวัสดิการรัฐสวัสดิการทั่วหน้าแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอันนี้ผมทีนี้เมื่อกี้ลุงสุจินมาพูดนิดนึงนะว่าแรงงานนอกระบบอยู่ผมเนี่ยเป็นนักคำแรงงานเนี่ยผมไม่เคยยอมรับคำว่าแรงงานนอกระบบเพราะเป็นแรงงานที่ไม่กฎหมายไม่คุ้มครองถ้าทำให้กฎหมายคุ้มครองมันก็จบอยู่ในประกันสังคมหมด39ล้านคนมันก็จบรายละเอียดไม่มีเวลามีข้อมูลชัดชำนาญเรื่องนี้เขียนเมื่อไหร่ก็ได้นะพอถามมาทั่วโลกเรื่องประกันสังคมเพราะนั้นไม่ต้องไปห่วงเรื่องนี้สิ่งที่ผมอยากจะขอร้องพี่น้องก็คือพูดข้อสองก่อนนะครับนอกสภาทุกคนยอมรับไม่ว่าทุกคนมีความเป็นมนุษย์เสมอภาคเท่าเทียมกันถ้าเรายอมรับเราก็ต้องเห็นด้วยกับรัฐสวัสดิการทั่วหน้าถ้าเห็นด้วยก็องค์กรภายนอกสภาทั้งหลายไปลงนามกันมาเลยว่ารัฐสวัสดิการทั่วหน้าเนี่ยสำคัญที่สุดและต้องเคลื่อนไหวเราสู้นอกสภามาทั้งชีวิตเหมือนกันเดินขบวนมามากมหาเยอะแยะแล้วนะหน้าตาแบบนี้คงจำได้เพราะฉะนั้นเสรีภาพในการชุมนุมในการเดินกระบวนในการคิดในการเห็นเนี่ยเราต้องสู้ไม่ว่าจะมีกฎหมายขัดขวางอย่างไรต้องทำให้ได้เพราะเรื่องนี้เป็นฉันทามติว่าเป็นประโยชน์กับคนไทยทุกคนที่คนส่วนใหญ่เขาเรียกว่าจนกระจายรวยกระจุกฉะนั้นคนจนทั้งหลายต้องสามัคคีกันเอาเรื่องที่ทุกคนได้ประโยชน์มาสู้กัน
ผลักดันต่อไปอย่าไปท้อถอยในสภาพรรคการเมืองในสภาไม่ยากวันนี้ลงนามไปเลยพรรคไหนที่พูดแล้วไม่ทำจำหน้าไว้ทีหลังก็เจอก็ค่อยด่าไปเลยลงนามไปเลยนะเอากันแมนๆเอากันชัวร์ๆกันเลยนะเพราะว่าพรรคนี้ชัดเจนมากนะเรื่องนี้เอาอย่างนั้นเลยนะครับอาจารย์จัดการเลยเดี๋ยวนี้ครับผมไม่หัวหน้าพรรคคุณรับผิดชอบได้หมดทุกอย่างครับครับครับผมก็เดี๋ยวลงจากเวทีก็โทรถึงหัวหน้าพรรคนะครับตอนนี้มีหัวหน้าพรรค2ท่านนะครับก็เรียนเชิญครับพรรคคนธรรมดาครับครับก็จะขออนุญาตตอบโจทย์ก่อนนะครับโจทย์ข้อที่1ว่าจะไปทำงานร่วมกันยังไงครับผมก็เลยขออนุญาตเสนอนะทุกณตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าทุกพรรคก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็ตอบโจทย์กับพี่น้องนะครับผมคิดว่ากฎหมายหนึ่งซึ่งพวกเราทุกคนเห็นพ้องต้องกันนั่นแหละเท่าที่ผมนั่งฟังดูก็คือว่ากฎหมายที่รับรองหรือส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเมืองในลักษณะในทางตรงนะครับถ้าพี่น้องจำได้ว่ารัฐสภาสมัยที่ผ่านมาเนี่ยพ.ร.บ.ฉบับหนึ่งเนี่ยที่ไม่ผ่านเลยก็คือพ.ร.บ.เข้าชื่อเสนอชื่อกฎหมายทางตรงนะครับผมคิดว่าวันนี้พรรคการเมืองที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยในทางหลักการเนี่ยพรรคเห็นพ้องต้องกันนะครับผมเป็นพรรคเล็กแต่ก็ไม่ลังเกียจที่จะเป็นแกนนำในการริเริ่มนะครับจะชวนทุกพรรคเนี่ยนะครับมาร่วมลงชื่อเหมือนกับอาจารย์รัชดาภรณ์นะครับว่าเรามาร่วมกันเถอะนะครับเสนอกฎหมายนี้กันนะครับเพื่อที่ว่าหลายๆท่านอาจจะเบื่อนายนักการเมืองในเชิงสถาบันนะครับก็เปิดช่องทางนะครับขยายช่องทางส่งเสริมช่องทางนี้ให้พี่น้องเนี่ยนะครับเข้าไปมีส่วนนะครับเข้าไปดำเนินการตรงนี้ได้เองหลักการของกฎหมายฉบับนี้นะครับ1ก็คือต้องง่ายที่สุดสำหรับพี่น้องนะครับ2ก็คือว่าต้องมีข้อผูกพันทางกฎหมายนะครับแล้วก็3ต้องเปิดกว้างคำว่าเปิดกว้างของผมเนี่ยเราไม่ได้จำกัดแค่ตัวพระราชบัญญัตินะครับผมกล่าวเรียนตรงๆว่าพี่น้องหลายท่านก็ทราบว่าวันนี้อะไรติดขัดบางทีมันเป็นระเบียบกรมเป็นกฎกระทรวงเป็นประกาศมหาวิทยาลัยกลไกพวกนี้ผมกล่าวเรียนตรงๆว่าการเมืองของพี่น้องเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดเลยนะครับผมคิดว่าถ้าเราเห็นด้วยในหลักการของพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยผมคิดว่าวันนี้เราเซ็นชื่อกันไว้ก่อนเลยนะครับถือว่าเป็นการริเริ่มจากพรรคเล็กๆพรรคหนึ่งนะครับอันที่สองนะครับผมคิดว่าการที่ขั้นที่หนึ่งนะครับการยกเลิกพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะเนี่ยผมคิดว่าผมเห็นพ้องด้วยสิ่งที่ผมกล้าพูดตรงๆว่าเห็นพ้องด้วยมันก็แสดงให้เห็นว่าบางประเด็นนี้นะครับเราล็อบบี้กันได้แล้วเราเห็นพ้องต้องกันได้ผมเห็นพ้องกับพรรคสามัญชนและผมก็มีข้อเสนอนะครับในเชิงของพรรคเราก็คือว่านอกจากยกเลิกพระราชบัญญัตินี้แล้วนะครับต้องเสนอเป็นพระราชบัญญัติส่งเสริมการชุมนุมนะครับผมกล่าวเรียนตรงนี้เลยนะครับว่าการชุมนุมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราไม่ได้มาปิดกระทรวงเกษตรเพราะอยากจะปิดตึกแต่เราอยากจะมาพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรทำไมเราไม่ดึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรไปพบเราบ้างนะครับทำไมพี่น้องจะต้องลำบากยากเย็นในการที่จะต้องออกค่ารถไฟนะครับโบกรถต้องมานั่งสูดดมควันพิษกันที่หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำไมเราไม่สร้างกลไกตรงนี้บอกรัฐมนตรีซึ่งพวกเราเนี่ยเลือกกันเข้ามาเนี่ยต้องเดินทางไปพบมีกำหนดเวลากันที่แน่นอนวันจันทร์กระทรวงไหนวันอังคารกระทรวงไหนเวลาไหนนายกไปทุกวันไหนเอามันให้ชัดเจนเกณฑ์ส่งเสริมการชุมนุมตรงนี้มีโครงสร้างพื้นฐานให้ครบนะครับห้องน้ำห้องท่าน้ำไฟนะครับมีอาหารนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะใช้รูปแบบนะครับในการบริหารจัดการได้นะครับซึ่งผมคิดว่านะครับในฐานะที่เราเป็นพรรคเล็กนะครับแม้ว่าแต่เราคิดว่าประเด็นที่เราขับเคลื่อนเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราสร้างจุดเชื่อมโยงกันตรงนี้ได้นะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถจะขับเคลื่อนวาระของพลังที่อยู่ข้างนอกสภาเนี่ยให้มาประสานพลังที่อยู่ข้างในสภาได้นะครับประเด็นสุดท้ายนะครับผมก็อยากจะกราบเรียนขออนุญาตเมื่อกี้ท่านอาจารย์ท่านบอกว่าชวนมาวันเสาร์หน้าครับนะครับคือพูดนี่ไม่ได้ว่าอยากจะให้เชิญนะครับผมคิดว่าพรรคเราก็พูดเรื่องประชาธิปไตยตั้งแต่ปี57แล้วครับท่านไม่เชิญก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าผมก็บอกว่าคือถ้าท่านไม่เชิญแล้วพรรคจะมาเนี่ยเดี๋ยวก็จะบอกว่าพรรคก็จะผิดมารยาทซะอีกครับนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าท่านจัดงานในงวดหน้าแล้วพูดเรื่องกระจายอำนาจเนี่ยผมเชื่อว่าทุกพรรคกรอบความใหญ่ในพูดเหมือนกันแหละกระจายอำนาจแต่ผมว่ามีความต่างในรายละเอียดนะครับผมคิดว่าตรงนี้นะครับก็ขออนุญาตกราบเรียนนะครับไปยังท่านอาจารย์ผู้จัดด้วยคือผมเข้าใจจริงๆครับนะครับแต่ผมคิดว่าในช่วงเวลาเราพูดตรงๆว่านี่คือการแข่งขัน
ทางการเมืองการที่ได้รับฟังอะไรที่มันมากที่สุดเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับก็เดี๋ยวมาปิดท้ายกันอีกครับอนาคตใหม่นะคะที่ว่าเป็นฝ่ายมากหรือว่าเป็นคำชมอะไรประมาณนี้นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องยอมรับในเรื่องความเท่าเทียมของทุกคนก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยความเท่าเทียมของพรรคอนาคตใหม่เองเนี่ยเริ่มจากในพรรคเลยที่มีตัวแทนทั้งผู้ใช้แรงงานหรือตัวแทนกลุ่ม LGBT หรือกลุ่มผู้ชนพิการหรือกลุ่มของชาติพันธุ์ที่จะไปพูดเรื่องปัญหาแล้วก็ไปไฟต์กันในสภาเรื่องนี้เราพักดันให้ทุกกลุ่มแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความจำเป็นและเป้าหมายปลายทางของเราที่แท้จริงแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปเป็นส.ส.กันทั้งคนแต่การทำงานของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยจะเริ่มต้นหลังวันที่4มีนาคมก็คือวันที่25มีนาคมนะคะเราจะมีทั้งตัวแทนของพรรคการเมืองแล้วก็มูลนิธิรวมถึงวิสาหกิจของเพื่อนชุมชนนะคะเพื่อที่จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นผู้ง่ายวิสาหกิจของเพื่อสังคมเนี่ยเป็นเหมือนห้องทดลองนโยบายที่จะทำงานร่วมกับชุมชนให้มีการมีส่วนร่วมนะคะในอนาคตแล้วก็มูลนิธิเนี่ยเป็นเหมือนคลังสมองที่จะเป็นศูนย์วิจัยและให้การศึกษาให้ความรู้ในด้านต่างๆที่เราจะทำร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะนำกฎหมายหรืออะไรเข้าไปเปลี่ยนแปลงนะคะเราไม่ได้หมายความว่าเราที่เข้าไปเปลี่ยนกฎหมายเนี่ยจะต้องเป็นผู้กำหนดลงไปสู่ประชาชนการที่เป็นตัวแทนของราษฎรหรือปวงชนชาวไทยทั้งหมดเนี่ยต้องให้ทุกคนในชุมชนหรือพื้นที่กำหนดขึ้นมาแล้วเพื่อผ่านการวิจัยการสังเคราะห์แล้วขึ้นให้ตัวส.ส.เข้าไปตามเป็นกฎหมายนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องขึ้นคล้ายคลึงกับโลโก้ของพรรคเรานั่นเองนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจึงได้มีผู้คนที่อยู่ในหลายกลุ่มหลายรูปแบบเพราะว่าเราไม่ได้เป็นกลุ่มเดียวที่อยู่ในสังคมหรือในประเทศนี้ดังนั้นเนี่ยการที่จะทำงานร่วมกันระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยดูพรรคการเมืองให้ดูหลังเลือกตั้งนะคะทุกคนไม่ใช่เป็นก่อนเลือกตั้งฝากคณะผู้ใหม่ได้ด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับนี่กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับครับวันนี้เราก็ได้เห็นแนวทางแล้วผมดีใจมากเลยที่มีแนวทางร่วมกันอย่างน้อยนอกจากเรื่องรัฐสวัสดิการแล้วยังมี2พรบที่จะผลักดันร่วมกันนะครับในโอกาสนี้ก็เลยขออนุญาตเป็นกำลังใจให้กับทุกพรรคโดยขอเรียนเชิญผู้จัดการนะครับคุณนิติรัตน์ครับคนอื่นด้วยนะครับแต่ว่าขอเชิญผู้จัดการเป็นผู้เริ่มนะครับจากนั้นพี่น้องครับเชิญเลยนะครับดอกไม้นี้จะเป็นกำลังใจแล้วก็บอกกันว่าพวกเราจะไม่หยุดนะครับสำหรับการสร้างรัฐสวัสดิการนะครับไม่ใช่เฉพาะการเลือกตั้งเราไม่ได้หย่อนบัตรนะฮะเราหย่อนดอกไม้ครับเชิญเลยครับครับมีดอกไม้มาฟรีเลยนะครับครับครับเชิญเลยครับคือผู้จัดการถึงบ้าน8ดอกแบบนี้ก็ไม่พ้นหน้าเลยครับเชิญเลยครับครับผมมอบให้ใครถูกใจใครอย่างไรนะเป็นกำลังใจให้ใครก็เชิญได้เลยครับพอให้ทุกดอกก็ได้นะครับครับเชิญครับไอ้มอบดอกมาเดี๋ยวเราจะมีถ่ายภาพร่วมกันกับเชิญดอกทุกท่านนะครับเพราะว่าทั้งพรรคตอนนี้ก็เป็นพรรคที่สนับสนุนนโยบายรัฐสวัสดิการหมดเลยนะฮะงั้นก็จะได้เป็นหมุดหมายไว้วันนี้ว่าทั้งแต่พรรคเนี่ยนะครับก็เป็นพรรคที่สนับสนุนนโยบายรัฐสวัสดิการนะครับอันนี้เชิญถ่ายรูปแน่นบทเชิญครับในระหว่างนี้ทีมเครื่องเสียงนะเซ็ตได้ไหมครับพี่น้องยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับในช่วงท้ายตอนนี้มาถึงแล้วนะครับลิเบเรียปีประเทศกูมีนะครับและวงสามัญชนนะครับครับอาจารย์สมศักดิ์ครับเชิญถ่ายรูปด้วยกันก่อนครับรูปหนึ่งนะครับเชิญครับเชิญคุณนุชนาถแท่นทองนะครับประธานคณะกรรมการอำนวยการของดีแฟร์นะครับบนเวทีด้วยนะฮะเชิญนะครับคุณนุชนาถนะครับอาจารย์จั๊กนะครับอาจารย์จั๊กในนามคณะทำงานวิชาการนะครับเครือข่ายดีแฟร์นะครับอาจารย์เดชรัตน์นะครับในนามคณะทำงานวิชาการนะครับ
สูงเชิญครับเชิญเลยครับเชิญคนอีกไหมครับครับเชิญครับคุณป้าสุจินนะครับคุณป้าสุจินนะครับคุณนริพรนะครับเชิญเลยครับคุณพี่โถเกณในนามคณะทำงานมีแฟนฮะคุณโน้ตนะครับคุณโน้ตอยู่ไหมฮะโน้ตคุณแต๋วคุณเจี๊ยบนะครับเชิญเลยนะครับก็คิดว่าทั้ง8พรรคนะครับที่ยืนอยู่บนเวทีนะครับก็เป็นพรรคที่เห็นด้วยกับรัฐสวัสดิการนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วก็คงจะได้เข้าสภาไปร่วมกันยกมือโหวตค่อยๆผ่านทีละเรื่องนะครับไม่เรียกคนด้วยอ่ะแถว2ข้างล่างรอบผ่าน8เชิญครับทงตรงนี้หยิบขึ้นมาถ่ายด้วยก็ได้นะครับเนี่ยครับใครเป็นรัฐบาลก็อย่าให้พวกเราไปยืนครับผมด่านหน้าทำเนียบก็แล้วกันใครเป็นรัฐบาลก็จับไปนะครับอยากให้อยู่ตรงนี้นะรัฐบาลอยากให้เป็น8พรรคนี้นะไม่อยากให้เป็นพรรคที่ไม่ได้มาในวันนี้นะครับ